สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกับเอเดลคุงเนื่องจากวันนี้เป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมครับผมวันนี้ผมจึงมาถามคำถามกับคนใน VR เกี่ยวกับวันคริสต์มาสถ้าพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยครับผม Let's go สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยไม่บอกยังไม่บอกผมมีคำถามมาถามเล่นสนใจเล่นเกมกันไหมครับ Do you want to play a game? Do you want to play a game? ช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสแล้วใช่ไหมผมมีคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาสมาถามครับผมคำถามที่1ซานต้ามีชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับทราบไหมโอ้ I don't know ไม่ทราบครับรู้จักแต่ซานต้าคลอสอะครับไม่รู้ครับประยุทธ์ป่ะครับซานต้าดีกว่าเยอะนะซานต้าดีกว่าซานต้าคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าเซนต์นิโคลัสนะครับผมแต่เขามีตัวตนจริงไหมครับมีเขาเคยมีตัวตนจริงครับเขาเป็นบาทหลวงสายเปย์คอยแจกเงินให้กับคนจนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอมีเวลาว่างสักหน่อยไหมครับเฮ้ยเหมือนเคยเจอแล้วนะเนี่ยใช่ไหมใช่พอมีเวลาว่างไหมครับผมทำไมอะคะเพื่อขายประกันขายประกันผมมีคำถามมาถามครับคุณชื่ออะไรเอ่ยชื่อติวค่ะคุณรู้จักซานต้าคลอสไหมครับค่ะรู้จักค่ะรู้หรือไม่ทำไมซานต้าถึงต้องใส่ชุดแดงๆอ้วนๆไว้หนวดไว้เข่าลุงลังเขาเป็นซานต้าไงเขาอยู่ในนอร์ทโพลที่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเป็ดเดี๋ยวทุกคนโดนลิขสิทธิ์เบรกท่าไม่ทันไม่ใช่เฉลยนะครับผมอ๋อซานต้าที่คุณเห็นทุกวันนี้ถูกผลิตโดยบริษัทโค้กครับผมโคคาโคล่าช่วงปีนึงเขาต้องการกระตุ้นยอดขายเขาเลยสร้างซานต้าคลอสมารูปร่างแดงๆอ้วนๆไว้หนวดไว้เข่าครับแล้วก็ตั้งชื่อเขาว่าซานต้าตั้งแต่นั้นทุกคนเลยจำภาพลักษณ์ว่าเป็นซานต้าโอ้โอเคซานต้าคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับฟังตะกี้ยังลืมเลยครับไม่รู้ครับไม่รู้ซานต้าคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าเซนต์นิโคลัสครับผมครับผมดูเหนื่อยๆนะโอเคปะโอเคครับโอเคนอนน้อยเฉยโอเคพักผ่อนเยอะๆนะครับถ้าบ้านคุณไม่มีป่องไฟแล้วซานต้าจะมาหาคุณเขาจะมาหาคุณยังไงครับหน้าต่างก็ได้หน้าต่างก็ได้ซานต้าใส่ม่วงดำใส่ชุดต้องดำปีนบันไดเข้ามาพร้อมกับถุงใบหนึ่งโอ้ใส่ม่วงดำนี่แล้วเขาจะมาให้ของหรือว่าเขาจะเอาของลงไปกลัวโดนหยิบของออกไปมากกว่าโอเคครับคริสต์มาสปีนี้คุณอยากได้อะไรเป็นของขวัญครับอยากได้ VR ครับ VR แบบนี้เหรอมีรุ่นที่อยากได้ไหมครับบางทีก็ได้ครับพอดีที่นี่บ้านเขาซื้อให้อ๋อยินดีด้วยครับผมวันคริสต์มาสครับสุดท้ายขอ3คำหน่อยครับฟังได้เลยเอาเป็นว่าผมชื่อซีโร่นะฮะสวัสดีครับมาทักกันได้อยู่สารัตตลอด3 คำสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากครับครับผมอ๋อเฮ้ยนี่มันฟิกเก็ตสปินเนอร์นี่ลงเสื้อพิกเกตโต้มันฟิกเก็ตสปินเนอร์ใช่ใช่คุณรู้จักซานต้าคลอสไหมครับรู้จักครับผมรู้จักซานต้าคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับคิดไม่ออกเลยไม่เคยสืบประวัติเกี่ยวกับซานต้าคลอสเลยซานต้าคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าเซนต์นิโคลัสนะครับผมถ้าซานต้าจะมาส่งของขวัญบ้านคุณเขาจะเข้าบ้านคุณยังไงครับปีนบันไดไปยังหน้าต่างชั้นบนสุดของบ้านแล้วทำไงต่อก็เอาของขวัญวางไว้แถวใต้หมอนหรือว่าแถวนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวซานต้านะไม่ใช่เทพิดาฟันน้ำนมนะแกล้งเล่นประตูอยากได้อะไรเป็นของขวัญคริสต์มาสครับผมถ้าอยากได้เหรออยากได้PlayStation ครับผมอยากได้ PlayStation กับแว่น VR PlayStation 1ใช่ไหมครับหรือ2 4ฮะ PS4 เลยไอ้ตอนนี้ PS4 ราคาตกอยู่ PS4 ผมยังไม่ได้เล่นเลย PS5 ออกมาแล้วน่าเศร้านะครับขอ3คำให้กับคนดูหน่อยครับ Star Wars Team ถ้าซานต้าจะมาหาคุณเขาจะเข้าทางไหนครับทางหน้าต่างครับแล้วก็บอกว่าไอ้พวกเหี้ยเอาของมาให้กูประมาณนี้ นั้นไม่น่าใช่ซานต้าแล้ว นั้นไม่น่าใช่ซานต้าแล้วคิดว่าปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญครับผมขอให้คริปโตที่ผมถือทุกตัวขึ้นครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอยากดอยโอเคช่วงนี้ได้ข่าวว่าตกควบหมดเลยขึ้นดอยหมดทุกคนครับอย่าพูดถึงมันเลยครับเจ็บใจครับผมขอ3คำผมติดดอยครับขอบคุณครับยังไม่ตายก่อนนะผมยังไม่ตายครับผมได้ฟื้นมันขึ้นมาอีกรอบก็สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมฮัลโหลยิบเลยเขาไม่มีใหม่หรือเปล่าต่อไปดิใจเย็นไว้รุ่นอย่าต่อยกันอย่าต่อยกัน
เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนไม่ใช่ใครอื่นครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับบอกพี่ดีดีต่อก่อนไม่อยากเลยโอ้ยอิสลามโอเคเอาใหม่สวัสดีครับผมว่านะครับชื่ออะไรครับยี่ใบครับคุณไหมอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ12ครับอ๋อสวัสดีครับผมติดชัยไหมรู้จักซานตาคลอสไหมครับรู้จักครับรู้หรือไม่ว่าซานตาคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับกูเกิลช่วยตายกับเบคอฟนี่คงรักครับรู้ได้ไงครับผมกูเกิลครับรู้หรือไม่ทำไมซานตาคลอสต้องแต่งชุดสีแดงๆอ้วนๆไว้หนวดคล้ายๆคุณนะครับกูเกิลแป๊บเขาไม่มีหนวดนะเขาไม่มีหนวดเขาไม่ได้จมูกยาวๆน้องกูเกิลก่อนน้องไมค์ Google มันไม่น่ามีหรอกมั้งเลื่อนนานนะครับวิกิพีเดียเฉยไหมครับไม่ยอมไม่ตอบไปว่าไม่ยอมพยายามก็หานานจังเลยอ่ะกลับมาละเขากลับมาละเป็นไงเจอไหมครับโอ้หาไม่เจอเลยวิกิพีเดียก็เข้าไปแล้วอ่ะปาไปแล้ว16อ่ะเฉยนะเพราะซานตาคลอสที่เราเห็นทุกวันนี้ที่หน้าตาเป็นอย่างนั้นเพราะบริษัทโคคาโคล่าเป็นผู้ผลิตครับผมคำถามที่3ครับผมบ้านคุณไม่มีป่องไฟใช่ไหมถ้าซานตาคลอสจะมาหาคุณเขาจะเข้ามาทางไหนครับบ้านผมดาดฟ้ามีประตูไม้อยู่ซานตาคลอสก็เข้ามาเลยคุณได้ล็อกกุญแจหรือเปล่าสองดอกเลยแล้วเขาจะเข้ามายังไงถ้าเกิดล็อกกุญแจก็เปิดทิ้งเอาไว้ไงโจรเข้ามาก็ไม่เป็นไรซานตาคลอสจะมาเป็นไอ้โม่งดำๆใส่ชุดดำๆใส่หน้ากากดำๆมาหลังจากนั้นก็พูดกับมูชแล้วก็ปุ้งใจเย็นคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญนะครับยังไม่ได้คิดเลยไม่รู้ไม่มีอะไรจะได้แล้วดูโซนิคภาค2ยังดูแล้วครับดูได้ไงวะภาค2นะภาค2ยังไม่เข้าเลยไม่ใช่หรอกว่าคลิปนี้จะลงก็คงจะเข้าแล้วมั้งมีแล้วมีตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างหนังไม่ใช่หนังไงอยากได้อะไรเป็นของขวัญคริสต์มาสครับคิดออกยังขอแค่ห้องแคสเกมห้องเดียวก็พอแล้วอ๋ออยากได้ห้องแคสเกมครับผมขอ3คําแก่คนดูหน่อยครับคิดไม่ออกเลยครับคิดไม่ออกขอบคุณมากครับขอให้เจอทางนะครับผมถ้าซานต้าจะมาหาคุณคิดว่าเขาจะเข้ามาทางไหนครับเปิดประตูครับบ้านผมแบบไม่ค่อยล็อกใช่ไหมเปิดประตูเข้ามาเลยเคาะปังปังปังซานต้าโอเพนอัพอย่างนี้เลยคำถามที่4ครับผมคิดว่าปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญ นะครับอยากได้แท่งไฟวงโปรดแท่งไฟวงโปรดแบบแท่งไฟอย่างนี้เหรอใช่วงอะไรครับวงอะไร BTS ครับผมโอเคขอให้ได้ขอให้โดนครับผมมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูไหมครับ3คำขอ3คำ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมก็ไม่เคยนามครับเล่นมานานยังครับ3-4 เดือนครับไม่รู้กี่เดือนแล้วลืมโอเครู้จักซันเดอร์คอสไหมครับรู้จักครับไม่รู้จักซันเดอร์คอสมีชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับไม่รู้ครับไปไมกี้ไปตบมันเลยนี่แน่ฮัลโหลซานตาคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าไมกี้ตอบนิโคลัสคำถามที่2นะครับผมทำไมซานตาคลอสถึงต้องใส่ชุดสีแดงอ้วนๆแล้วก็ไว้หนวดครับให้ใจเย็นตับกันขยับปากอ่ะทำไมซานตาคลอสต้องใส่ชุดสีแดงอ้วนๆไว้หนวดครับก็อยากใส่ครับคำตอบคือเพราะซานต้ามีโค้กเป็นสปอนเซอร์ครับผมแต่ผมชอบกินแบบซีครับซานต้าจะไม่ให้ของขวัญคุณคำถามที่3ครับผมเนื่องจากประเทศเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมไม่มีป่องไฟไม่มีเตาผิงถ้าซานต้าจะมาหาคุณเขาจะมาหาคุณยังไงครับทีประตูเข้ามาน่าจะเอาไอวีจีมาระเบิดผนังแล้วก็เอาขันซานต้าคอสหรือผู้ก่อการร้ายเนี่ยคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญครับไว้ลุงออกครับลุงไหนครับลุงคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญจากซานต้าครับอยากได้โทรศัพท์ใหม่ครับโทรศัพท์เครื่องเก่าเป็นอะไรครับสภาพไม่ไหวแล้วครับนูเกียเหรออันนี้ใครอ่ะนี่พี่ชายผมครับอันนี้จะเป็นโทรศัพท์ที่น้องไปทำพังใช่ไหมครับใช่ครับ ตีเขาสักทีได้ตีสแลปเฟสอันนี้เลยขอ3คำก็สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ขอบคุณมากครับผมเกินนั่น 5ก็3คำใหม่ Hit in my โทรศัพท์ใหม่ก็หายไปเลยอ่ะแป๊บนึงครับผมกำลังใช้ทุกเซลล์ในสมองคิดอยู่โทรศัพท์ใหม่คิดให้แล้วไงโทรศัพท์ใหม่
เอาแรงก็ได้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับอมังอุสแต่ผมไม่เล่นผมเล่นเกมอมังอุสชื่ออะไรครับน้องอุสชื่อติงติงครับสวัสดีน้องปิงปิงอายุเท่าไหร่ครับหนูอายุ8ครับอายุ8กว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันคริสต์มาสครับไม่อยากได้เลยทำไมอ่ะอยากได้สักอย่างสิซานต้าไม่มีจริงโอ้โหน่าเศร้ามากหนูขอ3คำ1 2 3โอเค1 2 3ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อนนเล่นมานานยังครับปีที่3แล้วมั้งเออครับผมผมมีคำถามเกี่ยววันคริสต์มาสครับผมคุณรู้จักซานตาคลอสไหมก็คนส่งของอะนะซานตาคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับไม่รู้ชื่อว่าไม่มีจริงครับเสียงมาจากไหนวะซานตาคลอสมีชื่อจริงชื่อว่าเซนต์นิโคลัสนะครับผมว้าวไม่เคยรู้มาก่อนเลยคำถามที่จองซานตาคลอสทำไมต้องใส่ชุดสีแดงอ้วนๆไว้หนวดสีแดงมันนี่ปะชุดมันหนาปะแล้วไม่รู้อะนี่ไม่รู้จริงๆซานตาคลอสที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นซานตาคลอสที่ผลิตโดยบริษัทโคคาโคล่าหรือโค้กที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมเป็นสร้างมาเพื่อการตลาดกระตุ้นยอดขายครับคำถามที่3ครับผมเนื่องจากประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมทำให้บ้านเราไม่ค่อยมีเตาผิงกันถ้าซานต้าจะมาหาคนเขาจะเข้าบ้านคุณยังไงครับประตูหน้าไปแล้วก็ประตูหลังคริสต์มาสปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญครับผมไปขยับขาไม่ได้ฟูดี้ไปโอเคโอเคครับผมขอ3คำให้กับคนดูหน่อยครับสวัสดีปีใหม่ครับงั้น5คำครับผมแฮปปี้คริสต์มาสทั้ง4เอา3ดิมารีคริสต์มาสโอเคยังไงก็ได้ขอบคุณมากครับผมสายมันปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียร์คริสต์มาสก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ติ๊กปุ่มกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดการลงคลิปข่าวสารใหม่ๆแต่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีคริสต์มาสครับผม